กคนที่เข้ามาร่วมฟังผมเล่าให้ฟังวันนี้นะครับต้องขออนุญาตออกตัวนิดนึงนะครับเล่าเท่าที่รู้นะฮะก็ในนี้มันก็มีอะไรอยู่เยอะมากในบางประเด็นบางไอเทมผมไม่รู้แต่บางท่านรู้อยู่แล้วเนี่ยเราแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็ขออนุญาตว่าเล่าเท่าที่รู้ผมรู้อะไรเอามาเล่าให้ฟังกันเผื่อว่าใครจะได้เก็ตไปเป็นไอเดียแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้อะไรต่อได้บ้างนะครับหัวข้อที่จะเล่าให้ฟังก็คือการใช้ tools นะครับที่เป็น CMP นะครับ Cloud Management Portal ตัวที่ชื่อว่า ManageIQ ครับมีใครเคยได้ยินเคยรู้จักหรือเคยใช้ชื่อนี้อยู่บ้างไหมฮะขอมือหน่อยโอเคแสดงว่าไม่มีหรือว่ามีแต่ไม่อยากบอกนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมเอาไอ้เจ้า tools ตัวเนี้ยนะครับมาอินทิเกรตกับOpenStack เพื่อให้มันเป็น portal สำหรับการทำ approval สำหรับการทำ changeback นะครับมันคือ CMP นะครับเราพูดถึงอะไรบ้างนะครับพูดถึง OpenStack ซึ่งวันนี้ผมไม่ต้องพูดเรื่อง OpenStack แล้วก็ได้เพราะทุกคนตอนนี้น่าจะฉีด OpenStack เข้าเส้นเลือดกันหมดไปหมดแล้วใช่ไหมฮะใครยังไม่ได้มี OpenStack เข้าเส้นบ้างตอนนี้ไม่มีผมนี่ฉีดเข้าไปให้มันเข้าเส้นนะครับโอเคส่วน ManageIQ นะครับมันมาเพื่อเป็นตัว portal นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองอินดิเกตกันให้ดูด้วยซากเครื่องใต้โต๊ะนี้นะฮะโอเคOpenStack มันคืออะไรไม่ต้องพูดเพราะทุกคนรู้ OpenStack คือไอแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของโมดูล่าดีไซน์ที่มันมีหลายๆองค์ประกอบหลายๆคอมโพเนนต์ซึ่งมันจริงๆแล้วทำงานเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มเป็นอินฟราคล้ายๆกับแพลตฟอร์มอื่นๆเพียงแต่ว่าโดยดีไซน์ของ OpenStack เนี่ยมันดีไซน์เป็นลักษณะของโมดูลซึ่งมันทำให้สามารถขยายได้ง่ายๆนะครับสามารถเพิ่มแต่ละฟังก์ชันเพิ่มคอมโพเนนต์ได้นะครับถอดบางคอมโพเนนต์ได้นะครับอย่างคอมโพเนนต์ที่เรารู้จักกันคือคอมโพเนนต์ที่ออเทนติเคชันอันนี้มีใครไม่รู้จักมันไหมครับทุกคนรู้จักคอมโพเนนต์นี้มีใครไม่รู้จักมันไหมครับโนวา RS Super มีใครรู้จักไหมไม่มีใครรู้จักเป็นไม่ได้ไงเนี่ยปี2532มีใครเคยขี่บ้างNova RS Super ถ้าใครเคยขี่แก่นะฮะซึ่งผมเคยโอเค Nova มันเป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวคอมพิวนะครับเป็นตัวไฮเปอร์ไวเซอร์เข้าไปคุยกับไฮเปอร์ไวเซอร์ได้หลายๆค่ายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เรามักจะเห็นก็คือเป็นตัว KVM นะครับ Client เป็น Image Store ซึ่งใครๆก็รู้จักนะครับ SwiftNetwork, Neutron, Cinder, Blockstore มีใครรู้จักที่ไหม UI ที่เราใช้ Access ก็คือ Horizon นะครับซึ่ง Horizon เกือบสุดแล้วมันให้ความเป็น Cloud เกือบครบแล้วครับแต่ทำไมล่ะทำไมถึงเรายังต้องการไอ้เจ้า Cloud Management Platform หรือ Cloud Management Portalมันมีอะไรที่ยังขาดไปไหมครับมาเทียบระหว่างตัว Infra as a Service กับ CMP นะครับมีอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นตัวทำที่ Sales Service Provisioning นะครับการสร้าง Service Catalog นะครับการสร้าง Chargeback ใน OpenStack เราเห็นมันหรือยังการทำ capacity แล้วก็ performance management นะครับแล้วก็การทำ configuration กับ change management นะครับหรือแม้แต่การไปอินทิเกรตกับ cloud อื่นๆมีไหมฮะยังไม่มีวันหนึ่งผมพูดว่าผมอยากจะมี cloud ผมต้องคิดถึงอะไรบ้าง
เซลฟ์เซอร์วิสต้องมีนะครับคลาวด์เวิร์กโหลดเราสามารถมอนิเตอร์ดูได้ว่าเวิร์กโหลดของเราเป็นยังไงนะครับมีชาร์จแบ็คในกรณีที่อยากจะชาร์จหรือโชว์แบ็คในกรณีที่ไม่ได้อยากจะชาร์จแค่โชว์เฉยๆนะครับมีเรื่องของ capacity management รู้ว่าตอนนี้ resource utilize มันใช้ไปเท่าไหร่นะครับมีที่สำคัญก็คือว่าใช้อินฟราที่มันมีอยู่เนี่ยมาสร้างเป็นลักษณะของคลาวด์นะครับอันนี้เนี่ยคือไอเดียว่าอยากจะมีคลาวด์อยากมี private cloud ขึ้นมาซึ่งความคิดแรกก็เป็นลักษณะของ silo based self service คำว่า silo based วันหนึ่งอยากใช้ OpenStack ก็มี self service ของ OpenStack อยากใช้ AWSก็มีเซลล์สวิตช์ของ AWS อยากใช้ VMware ก็ไปเอาซื้อ tools ของ VMware มา integrate เข้าไปใน VMware อยากใช้ Red Hat ตอนนี้ใช้ Red Hat Virtualization ก็หาเครื่องมือมาอยากใช้ Microsoft ก็เครื่องมือของ Microsoft ซึ่งถ้าใน environment ของเราเกิดมี infra หลายๆค่ายเราต้องมีกี่ portal ครับในสถานะของเราเองซึ่งเป็นเอนจิเนียร์เป็นคน implement เป็นคนสร้างระบบให้เขาใช้ลำบากไหมไม่ลำบากสบายก็แค่จำ1 2 3 4 5เรามี5แพลตฟอร์มก็จำ5 URL แค่นั้นเองลองจินตนาการภาพว่าไม่ใช่เราครับจินตนาการภาพว่าเป็นคนที่ดูแลซิสเต็มของ OU นะฮะที่เราแบ่งกันว่าให้ OU หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี้ยมีคนดูแลอินฟราดูแลซิสเต็มของตัวเองเขาจำได้ไหมเขาจะจำกับเราได้ไหมนะฮะก็ยากนิดหนึ่งที่เขาจะจำกับเราได้เพราะฉะนั้นจะมีภาพนี้นะครับภาพที่สร้างสิ่งที่เป็นลักษณะของ Cloud Manager Cloud Management ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้มันอินทิเกรตกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น OpenStack ไม่ว่าจะเป็น AWS ไม่ว่าจะเป็น VMware ที่เป็น Infra ไม่ว่าจะเป็น Red Hat Virtualize หรือ Microsoft Hyper-V SCVMM อินทิเกรตมันทั้งหมดเนี่ยเข้ามาที่ Portal เดียวกัน Manage ที่เดียวกัน User ใช้หน้าตาเหมือนกันดีไหมครับสงสัยจะไม่ดีในความรู้สึกส่วนตัวผมอะผมว่ามันดีนะแต่ทำไมแต่ละท่านไม่รู้สึกว่ามันดีหรอครับถ้าเรามีตัว management interface ตัวเดียวอะ management interface ตัวเดียวเอามันมาทำอะไรบ้างนะครับก็ทำเรื่องของตัว Cloud Service Lifecycle ตั้งแต่การ provision นะครับให้เป็นลักษณะของ automated provision หลังจากที่ user request นะครับหรือหลังจากที่ได้รับ approve มันก็จะ automate ได้ทันทีนะครับสามารถที่จะกำหนดเรื่องของ schedule retry นะครับบอกว่าไอ้เจ้า instant นี้เนี่ยอยากให้มัน run service แค่1เดือนหลังจากครบ1เดือนให้มันDelete ทิ้งไปเราไม่อยากใช้ให้มันออโต้รีทรายตั้งสเกดูลได้นะครับทำเป็นลักษณะของ All Demand Scaling นะครับเป็นลักษณะของ Delegate Operation Delegate Operation ก็คือกำหนดคนที่มีหน้าที่ Request ใครเป็นมีสิทธิ์ในการ Request ใครมีสิทธิ์ในการ Approve นะครับเมื่อมี request แล้ว approve สมมุติว่ากำหนดว่าให้ user กับ manager นะครับ manager approve เสร็จ flow ต้องมาที่ทาง IT หรือคนที่เป็น operation คนที่ดูแลระบบไหมไม่จะปิดนะครับ delegate ปุ๊บ approve มันก็จะ process ในการ generate ตัว instance ให้เลยนะครับแล้วก็มีintelligent optimization คือดู workload ที่เหมาะสมนะครับว่า instance นี้ใช้งานแค่นี้มี workload แค่นี้ instance size เหมาะสมไหมนะครับ
ซึ่งเครื่องมือที่ผมรู้จักมานะฮะก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า ManageIQ ManageIQ เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เป็น community open source นะครับใช้เป็น cloud management portal ซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็คือเครื่องมือตัวเดียวกันกับที่เป็น enterprise open source ของ Red Hat Red Hat ใช้ชื่อว่า cloud form นะครับสำหรับองค์กรที่มองว่าต้องการใครสักคนหนึ่งคอยซัพพอร์ตต้องการความเสถียรของซอฟต์แวร์ผ่านซอฟต์แวร์ Assurance มาแล้วใช้ Cloud Form นะครับสำหรับกรณีนี้ผมพูดถึง ManageIQ นะครับก็คือเป็น Community ลุยไปข้างหน้ามีบั๊กค่อยว่ากันนะโอเค ManageIQ Cloud Management Portal ทำอะไรได้นะครับสิ่งที่เขาทำได้ในนี้ก็คือเป็นลักษณะของapproval workflow นะครับแล้วก็สามารถทำเป็นลักษณะของ self service นะครับสามารถทำเป็น changeback นะครับกำหนดเป็นลักษณะของ quota นะครับแล้วก็สามารถมี resource management นะครับแล้วก็ทำ capacity planning ได้นะครับแล้วก็สามารถทำ configuration management แล้วก็ดู root cause analysis ได้นะครับworkflow เป็นยังไง flow เป็นอย่างนี้กำหนดว่าใครนะครับมีหน้าที่ในการ request แล้วก็กำหนดว่าใครที่มีหน้าที่ในการ approve นะครับโดยการ request ยังไงก็แล้วแต่จะต้องไม่เกินโควต้าในไซส์ที่ถูกกำหนดไว้นะครับหลังจากนั้น user ก็ถูกกำหนดไว้แล้วว่ากำหนดเป็นลักษณะของ row based ว่า user ที่ request มาเนี่ยเป็น row อะไรนะครับหลังจากที่ผ่าน workflow ที่เป็นการ approve เรียบร้อยก็ส่งไปที่ back end ด้านหลังนะครับ back end ด้านหลังไม่ว่าจะเป็น cloud infra อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็น AWS หรือ OpenStack นะครับหรือเป็น Microsoft ก็แล้วแต่เนี่ยมาดูว่าตัว architect มันเป็นยังไงนะครับarchitect ของมันเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า VMDB นะครับก็คือตัวที่เก็บค่าของ configuration ทั้งหลายนะครับเป็นตัว manager เสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นลักษณะของ broker ที่จะไปคุยกับ API ของแต่ละ manager นะครับแต่ละ provider ว่าไปคุยกับ VMware VMware ไปคุยที่ไหนครับvCenter ก็เปิด vCenter ให้เจ้า ManageIQ access นะครับไปคุยกับ Kubernetes ไปคุยกับ OpenShift ก็เปิด user password แล้วก็เปิด API ของ OpenShift ของ Kubernetes ให้ ManageIQ access เข้าไปนะครับไปคุยกับ AWS AWS ใช้อะไรนะครับใช้คีย์นะครับที่ใช้ในการ access user password ใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นลักษณะของ key base นะครับแล้วก็ key secret ใช้คีย์กับ key secret ในการ access เข้าไปแล้วก็สามารถ interface เข้าไปที่ instant นะครับ OpenStack ใช้อะไรนะครับ OpenStack ก็เข้าไปที่ port 5000นะครับแล้วก็ใส่ user password ที่เรากำหนดของ admin ไว้นะฮะแล้วเมื่อ connect เข้าไปก็จะได้ค่าของ infra ต่างๆออกมานะครับโอเคอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันคอนเน็กไปที่อะไรบ้างคอนเน็กไปที่อินฟรานะครับอย่างเช่น VMware นะครับ SCVMM คอนเน็กไปที่ Cloud นะครับในกรณีที่เป็นลักษณะของPublic Cloud AWS Azure นะครับ Private Cloud เป็น OpenStack นะครับหรือจะเป็นลักษณะของคอนเทนเนอร์ก็ใช้ Kubernetes หรือ OpenShift นะครับมันสามารถทำอะไรได้นะครับก็คือสามารถคอนเนคเข้าไปแล้วก็ทำในมุมมองของการคอนโทรลนะครับมุมมองของการออโตเมตนะครับแล้วก็อินไซต์ก็คือทำเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเมทริกนะครับหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่อยู่ในนั้นผมพูดถึงตัวฟีเจอร์มีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะคัดมาเฉพาะฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างเช่นฟีเจอร์ของการทำ
inventory management นะครับ inventory management ก็คือเมื่อสั่งให้ connect เข้าไปผ่านที่ API นะครับมันสามารถที่จะไปดูได้ว่าตัว view center ตัวนี้มีอะไรอยู่บ้างนะครับมี guest อยู่ทั้งหมดกี่ guest มีทั้งหมดกี่ host มีทั้งหมดกี่ data store นะครับอ่ะเป็น OpenStack มันก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน inventory ว่า OpenStack มีกี่ host นะครับมีกี่ network นะครับมีกี่ flavor นะครับไปที่ AWS มีกี่ AZS นะครับโอเคมันสามารถทำเรื่องของ self service provisioning นะครับแล้วก็ทำ service catalog นะครับก็สร้างเป็น service catalog มา user ไม่ต้องเห็นเมนูที่เหมือน engineer เห็นนะครับ user เห็นเมนูที่ลักษณะของ service requestมีแค่ item ให้ request แล้วก็กด request หลังจากนั้นก็รอ process ของ workflow ในการ approve เมื่อ approve เรียบร้อยก็จะได้ instant resource นั้นกลับไปนะครับเรื่องของ quota นะครับก็กำหนดได้เหมือนกับสิ่งที่เรากำหนดใน OpenStack นั่นแหละแต่ว่าเราสามารถกำหนดในมุมมองของตัว ManageIQ ก็ได้นะครับconfiguration และ change management นะครับเราสามารถกำหนดเรื่องของ configuration ที่ใช้เครื่องมือเป็น configuration manager นะครับผ่าน foreman นะครับ policy engine แล้วก็ management อย่างเช่นเราบอกว่า instant จะต้องผ่านการสแกนผ่าน OpenScape ก่อนเราก็สั่งให้มันสแกนโดยใช้ OpenScape สแกนไปที่ instant เหล่านั้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของออโตเมชันนะครับก็กำหนดนะฮะว่าออโตสเกลได้แล้วก็มีโมดูลที่เป็นลักษณะของรีพอร์ตอันนี้คือฟีเจอร์ที่น่าสนใจมีฟีเจอร์อื่นๆอีกนะครับก็ manageiq.org นะฮะไปดูฟีเจอร์อื่นๆที่บางคนอาจจะไปดูแล้วเห็นว่ามันแมทช์กับสิ่งที่อยากใช้นะฮะซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผมเอามาเล่าตอนนี้เนี่ยอ่ะมาดูว่าเซลล์เซอร์วิสหน้าตาเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นเวิร์กโฟลว์ก่อนเวิร์กโฟลว์ก็กดเข้าไปที่รีเควสต์นะครับแล้วก็มีกระบวนการของการกำหนดคอนฟิกนะครับซึ่งในแคตตาล็อกจะดีไฟน์เรื่องคอนฟิกไว้แล้วว่าจะให้อินสแตนต์นี้รันด้วยค่าโปรเพอร์ตี้ไหนเกาะอยู่กับเน็ตเวิร์กอะไรนะครับจะให้ฟเลเวอร์เป็นแบบไหนเราก็ดีไฟน์ไว้ที่ตัวแคตตาล็อกนะครับได้รับ approve หลังจากนั้นก็คน approve จะกำหนดนะครับว่า instant เนี้ยให้มันรันอยู่ถึงเมื่อไหร่นะครับโอเคนี่คือตัวอย่างหน้าตาของ life cycle นะครับใน portal สามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่าไอ้เจ้า virtual instant ตัวนี้เนี่ยสั่งให้มันรันสั่งให้มัน power on power off นะครับสั่งให้มัน schedule retry เมื่อไหร่ก็ได้นะครับสามารถกำหนดในเรื่องของการทำ auto scale นะครับสามารถที่จะไปอินทิเกรตกับ Ansible playbook เพื่อให้ apply เป็นลักษณะของconfiguration ผ่าน playbook ก็ได้นะครับมี performance และ capacity management มี report นะครับออกมาว่าไอ้เจ้า utility ที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันเป็น sizing ที่เหมาะสมไหมนะครับควรจะเพิ่มหรือควรจะลดนะครับเรื่องของ policy enforcement นะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่า smart state inspection นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในตัว instant นะครับแล้วก็กำหนดนะครับว่าตัว criteria นะครับของ instant เนี้ยอย่างเช่นให้มันสแกนด้วย OpenScape นะครับแล้วก็เรื่องของquota และ chargeback นะครับซึ่ง quota และ chargeback เนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดrate นะครับ rate ได้ว่าไอ้ rate เนี้ยจะเป็นไปตาม tenant นะครับหรือว่า rate จะเป็นไปตาม user
ะครับกำหนดไปที่ tenant กำหนดไปที่ corporate หรือกำหนดไปที่ tenant ที่ OU หรือที่ user ที่ group นะครับก็กำหนดได้แล้วก็ quota นะครับก็กำหนดโดยกำหนดค่าของ user นะครับ role อันนี้ก็คือกำหนด quota ไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ monitor usage resource นะครับแล้วก็ดู workload ของมันนะครับอันนี้ที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะเห็นใน ManageIQ พอจะได้ไอเดียที่จะไปประยุกต์ใช้บ้างใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างหน้านี้คงไม่น่าดูเพราะว่าอันนี้แห้งๆเผื่อไว้ก่อนเผื่อว่าไอสิ่งที่มันอยู่ในเครื่องข้างล่างมันใช้ไม่ได้นะฮะโอเคนี่คือหน้าตาของ OpenStack ของผมCome onก็เดี๋ยวผมล็อกเอาท์ออกจากหน้าของแอดมินก่อนนะครับโอเคเจ้า ManageIQ เนี่ย deployment ค่อนข้างจะง่ายในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติว่าเราใช้ VMware ไป Infra อยู่นะครับเราไปที่ ManageIQ แล้วเราก็โหลดไอตัว OVAของ ManageIQ มาแล้วก็มา deploy แค่นั้นวิธีการ install สมมุติว่าเราอยู่บน AWS เราก็บอกว่าโหลด AWS instance เราใช้ OpenStack นะครับก็โหลด image ที่เป็นลักษณะของ qcloud2 มาเพื่อ deploy ใน OpenStack นะครับหรือบอกว่าต้องการให้มันอยู่ใน container โหลดตัว docker image มาแล้วก็สั่ง run นะครับนั่นหมายความว่าไม่ต้อง install ครับตัวนี้ใช้วิธีการทำงานเป็นแบบ appliance ก็คือแค่โหลดแล้วก็รันนะครับโหลดแล้วก็รันเนี่ยเราทำอะไรกับมันบ้างนะครับเราโหลดมารันคำสั่งแรกที่เราจะรันก็คือ appliance console นะครับ appliance console เนี่ยก็คือเป็นไม่ขึ้นขอโทษครับแสดงว่าเมื่อกี้หน้าตาก็ไม่ได้เห็นกันสิเนี่ยออกมาที่หน้าตานี้ตอนนี้ผมใช้ไทป์ไหนอยู่นะครับสิ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือใช้ type นี้ ManageIQ นะครับโดยผมใช้ type ของ VMware แล้วก็เอามา import เข้าไปที่ VirtualBox นะครับ size ใช้อยู่เท่าไหร่ RAM 10 GB นะฮะ processor 1 processor 2 core นะครับ RAM 10 GB 8 GB อยู่ในไซซิ่งที่ใช้ได้น้อยกว่านี้กระตุกงึกงักใช้ไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลว่าผมต้องมีอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเป็น OpenStack อยู่ข้างล่างเพราะว่า OpenStack เองก็8ก็กระตุกครับใช้งานลำบากผมใส่มัน2ตัวในเครื่องนี้ลงไปชีวิตไม่ได้เป็นสุขครับก็เลยต้องเอาอีกเครื่องหนึ่งไว้ข้างล่างตอนนี้นะฮะโอเคเมื่อได้มาปุ๊บเราดีพลอยลงไป
ใส่ IP address ที่มันสามารถ connect หาตัว OpenStack ได้นะครับก็เป็น bridge interface ของผมนี่แหละเสร็จแล้วเราทำอะไรนะครับเข้ามาที่ managementเข้ามามันจะไกด์ให้เราเลยว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคือ appliance console นะครับ appliance console set อะไรได้บ้างสิ่งที่เซตอันแรกที่ผมเซตก็คือ IP address นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่รีโมทเข้าไปได้ถ้าเรายังไม่ได้เซตนั่นหมายความว่าเราต้องเข้าไปเซตมันผ่านตัวหน้าคอนโซลของVMware หรือ Virtual Box ก่อนนะครับเข้าไปเซต IP address routing ต่างๆให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำการ init แล้วก็ start up มันขึ้นมานะครับเมื่อ start up เรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับ set date time set time zone นะครับเสร็จแล้ว initial ที่เราต้องใช้ command line มีแค่นี้หลังจากนั้นก็ไปที่เว็บต่อนะครับเว็บเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่ามาที่ตัวอินฟรานะครับคอมพิวเนี่ยมี3ประเภทประเภทแรกก็คือประเภทที่เป็นลักษณะของคลาวด์นะครับตอนนี้ผมมีประเภทเดียวก็คือประเภทของคลาวด์นะครับตอน define cloud provider ตอนนี้ define ไว้3 provider นะครับ provider แรก AWS provider ที่2 OpenStack ที่ไม่ได้ connect นะครับprovider ที่3คือ OpenStack ที่ connect อยู่นะครับวิธีการก็คือ discover ก็ได้หรือให้มัน add เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เลือก type นะครับนี่คือ type ที่เราเลือกได้นะครับ EC2 Azure GCE OpenStack แล้วก็ VMware vCloud นะครับซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีค่า parameter ที่ให้ใส่ที่แตกต่างกันเช่น EC2 เนี่ยใส่ access key ID นะครับกับaccess secret access key นะครับก็ไปเก็ตออกมาผ่านหน้าคอนโซลของ EC2 นะครับอุปกรณ์ stack ใส่อะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ให้ใส่ของ OpenStack นะครับก็คือชื่อนะครับแล้วก็เลือก API ที่ access ก็คือ API ของ Keystone นะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะฮะเลือก Security Protocol ว่า Security แบบไหนเป็น SSL หรือ Non SSL ก็แล้วแต่ตอนเรา deploy นะฮะว่าใช้เป็นแบบไหนแล้วก็ Port IP address นะครับ User และ Password ซึ่ง User และ Password ตรงนี้ก็คือ Admin User Password นะครับแล้วก็ event parameter ก็สามารถระบุนะครับว่าจะใช้ผ่าน serializer หรือว่า AMQP นะครับถ้าใช้ผ่าน AMQP AMQP ของเราก็จะต้อง enable SSL แล้วก็ enable authentication นะครับโอเคซึ่งผมแอดไปแล้วนะฮะผมไม่แอดอีกกลับมาเมื่อผมแอดไปแล้วนะฮะมาดูที่ลักษณะของ infra แอดอะไรได้บ้างนี่คืออินฟราที่ซัพพอร์ตนะครับก็มี SCVMM นะครับแล้วก็ OpenStack Platform Director นะครับแล้วก็ Red Hat Virtualization นะครับตัว RHV แล้วก็ VMware vCenter นะครับภาพที่เห็นบ่อยมักจะเป็นภาพนี้นะฮะภาพนี้เห็นบ่อยเห็นในหลายๆองค์กรเพราะว่าหลายๆที่บอกว่าฉันใช้ VMware ก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะครับแต่อยากได้พอร์ทัลเพิ่มขึ้นมานะครับไม่อยากจ่ายค่า vCloud ให้กับ VMware ทำได้ไหม ManageIQ ครับรับความเสี่ยงนิดหน่อยอาจจะมีบั๊กบ้างเพราะว่าเป็น community release แต่ว่าถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมถ้าโมดูลนี้ใช้งานไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวคอมพิวตัว VMware ก็ยังอยู่ตัวนี้เป็นแค่ API ที่ใช้เป็น UI ที่ใช้ในการ interface เข้าไปที่ resource นะครับโอเคในกรณีที่เป็น container
คอนเทนเนอร์โอเคแล้วก็ไปที่ provider นะครับผมยังไม่ได้กำหนด provider ดังนั้นจะไม่เห็น add provider มี provider ประเภทไหนบ้างมี2ประเภทนะครับก็คือ Kubernetes กับ OpenShift ซึ่งจริงๆแล้วไส้ในของ OpenShift ก็คือ Kubernetes นะครับเพราะนั้นก็คือมันเข้าไปคุย Kubernetes นั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่แอดเข้าไปแล้วมาดูครับว่าอินฟราตัวคลาวด์อินฟราตัวที่ผมแอดเข้าไปเนี่ยมันได้อะไรออกมาบ้างนะครับสิ่งที่มันได้มาเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะเห็นว่า IP address นะครับคุยเข้าไปที่พอร์ตอะไรนะฮะ last refresh เข้าไปคุยทั้งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับแล้วก็นี่คือ resource ที่มันมีอยู่นะครับว่ามีกี่ flavor มีกี่ security group มีกี่ instance ตอนนี้มีกี่ image นะครับแล้วก็มีกี่ storage manager นะครับซึ่งถ้ามาดูในมุมมองของ network ก็จะเห็นว่ามี network ของ OpenStack ตัวนี้นะครับ run อยู่1 instanceนะครับถ้าดูในมุมมองของ storage นะครับบล็อก storage เห็นอะไรบ้างนะฮะเห็น cinder นะครับมุมมองของ storage object storage เห็นอะไรบ้างเห็น swift นะครับทีนี้ถัดมานะครับสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับก็คือเรื่องของ changeback นะครับก็มาที่ตัว cloud intelligence นะครับแล้วก็ define changeback changeback define ยากไหมไปที่ rate นะครับแล้วก็ define rate ซึ่ง rate ที่เราจะ define เนี่ยก็คือ rate ของ CPU นะครับ rate ของ CPU core rate ของ disk IO rate ของ memory rate ของ networkนะครับก็ define rate ไปหน่วยคิดเงินได้หลายหน่วยยกเว้นหน่วยบาทนะฮะหน่วยบาทไม่มีนะครับใน rate ของ storage ก็มีนะครับว่า storage ถ้ากำหนดนะครับจะเป็นหน่วยเท่าไหร่นะครับก็กำหนดหน่วยลงไปต่อชั่วโมงต่อกิกว่ากันไปหลังจากนั้นเอาสิ่งที่เรากำหนด rate ไว้เนี่ยมา assign นะครับอย่างเช่น compute นะครับ compute OpenStack ใช้ demo chargeback rate AWS ยังไม่กำหนดก็บอกว่าโอเคใช้ default นะครับ AWS ใช้ default แล้วก็ save มาที่ storage นะครับ storage เนี่ยก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะ assign ไปที่ไหน enterprise หมายถึงว่าทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือก data store ไหมนะครับหรือจะเลือกไปแล้วสั่ง tenant นะครับ tenant เป็น tenant ไหนนะครับ tenant แล้วแต่ว่าเราจะให้มันไปเกาะอยู่ที่ตัว resource ตัวไหนนะครับโอเคเสร็จแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของcatalog นะฮะ catalog อันนี้เนี่ยผมสร้างเป็น service catalog ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็แค่กด order เมื่อต้องการใช้ไอตัว catalog item นี้นะครับกด submit ปึ้งตอนนี้ผมตั้งให้เป็นลักษณะของ auto approval นะครับแล้วมันก็จะโชว์สถานะของ service request ของเรานะครับอย่างเช่น request นี้สีแดงหมายถึง fail เพราะอะไร fail ดู detail แล้วอ๋อมาคุยกับ OpenStack ไม่ได้นะครับอันนี้โอเค running อยู่อันนี้รอ approve นะครับลอง reload refresh ดูสถานะอีกทีนึงโอเคมันบอกว่า failนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้มีอันที่ approve อยู่มาดูว่าที่มันรันอยู่ตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วก็มาดูที่ instance นะครับก็จะพบ
instant สถานะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาอะไรกับตัว instant แต่ว่าจะเห็นว่ามันสามารถผ่าน process ของการ request นะครับแล้วก็ผ่าน process ของการตอนนี้ผมยัง define ให้เป็น auto approve แล้วเราสามารถที่จะกำหนดว่าให้มัน start หรือให้มัน stop นะครับที่หน้า resource ตรงนี้รวมถึงการ access ก็ตามเนี่ยเราสามารถที่ access console ของตัว instant ของเราได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น instant ที่มาจาก provider อะไรก็ตามนะครับโอเคครับอันนี้ก็เล่าคร่าวๆเล่าเท่าที่รู้เท่าที่ผมรู้จักกับตัว ManageIQ นะครับเท่าที่ผมเล่ามาเนี่ยมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับไม่มีใครถามเลยมาที่หน้านี้เนาะdiscussion และ question and answer มีใครอยากถามอะไรไหมหรือทุกคนหิวกันหมดแล้วไม่มีอารมณ์จะถามตอนนี้โอเคก็ครับหวังว่าสิ่งที่ผมเล่าไปน่าจะมีประโยชน์นะครับเผื่อว่าใครได้เป็นไอเดียไปประยุกต์ใช้อะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังผมวันนี้นะครับขอบคุณครับดีครับ